ันเทคโนโลยีวันนี้ค่ะคุณผู้ชมปริ้นจะพาคุณผู้ชมไปดูการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ในการเรียนการสอนบ้างนะคะจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะคุ้นหูหรือว่าชินกันเนี่ยนะคะว่าบล็อกเชนเอามาใช้กับเรื่องธุรกิจการเงินการลงทุนแต่ความจริงเนี่ยเอาไปใช้กับชีวิตประจำวันรวมถึงในเรื่องต่างๆได้หลากหลายมากๆค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยปริ้นจะพาไปดูค่ะที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะเขาเนี่ยมีการแจกคะแนนจิตพิสัยให้น้องๆนักศึกษาด้วยโทเค็นคุณผู้ชมคือต้องบอกว่าน่าจะเป็นที่แรกแล้วก็ที่เดียวของประเทศไทยนะคะไม่ใช่แค่นั้นค่ะยังมีการแจก NFT ให้กับน้องๆด้วยซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเป็นการทำให้น้องๆเนี่ยได้คุ้นชินกับการใช้งานเทคโนโลยีบล็อกเชนก่อนที่น้องๆจะเรียนจบแล้วก็ไปทำงานในตลาดงานนะคะจะน่าสนใจแค่ไหนค่ะปริ้นจะพาคุณผู้ชมไปที่สถาบัน SCAI จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้คลาสจะเริ่มแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมเข้าไปดูบรรยากาศข้างในกันอาจารย์ฟีโตรนะคะแล้วก็คุณต้าคิวสวิสเนี่ยวันนี้จะมาแนะนำนะคะเรื่องของระบบเก็บแต้มจิตพิสัยผ่านโทเก้นค่ะเดี๋ยวไปฟังด้วยกันค่ะวันนี้ปริ้นพาทุกคนมาที่สถาบัน SCII หรือสถาบันนวัตกรรมบูรณาการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะกับบรรยากาศการเรียนการสอนในหลักสูตรศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขานวัตกรรมบูรณาการสำหรับวิชาที่น้องๆเรียนกันในวันนี้คือ Technology Innovation Management ที่สอนโดยอาจารย์เปียโตรบอสโนซึ่งควบตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันด้าน Industrial and Global Alliancerับผิดชอบงานด้านการศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ร่วมกับหน่วยงานและบริษัทชั้นนำของโลกโดยอาจารย์เปียโตรได้อธิบายแนวทางการเรียนการสอนวิชานี้ซึ่งการตัดเกรดวิชานี้ 10% คะแนนจิตพิสัยจะแจกผ่านโทเก้นที่ชื่อว่าเปียโตรโทเก้นค่ะก็เป็นครั้งแรกที่ได้ทดลองนำมาใช้ซึ่งถ้าประสบความสำเร็จอาจารย์ก็จะนำไปต่อยอดใช้กับวิชาอื่นๆต่อไปค่ะ So the Pietro point is basically a bonus point. So when students ask questions or even share about their own knowledge, they are giving a very powerful contribution to the class. And that's why I wanted to pursue this, to make the class discussion really engaging for all the students. So this is really a pilot test, but we wanted to do like startups.So with our partner company, with Q-Switch and RayChain technology here in Thailand, we said, let's start small, but immediately. Let's be lean and agile. So then progressively, we will extend this to all my courses, and we can also do this to all the other courses of a faculty, whether the professor would like to implement this in their courses. สำหรับการเรียนในวันนี้มีอาจารย์พิเศษมาร่วมบรรยายถึงวิธีการรับคะแนนจิตพิสัยด้วยโทเค็นไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะคุณต้าชานนท์ CEO จาก Q-Switch เป็นพันธมิตรที่เข้ามาร่วมพัฒนาโครงการกับสถาบัน SCII คือผมได้รับมอบหมายจากทางคณะนะครับก็คือ SCII เนี่ยมอบหมายให้ผมเนี่ยทำระบบที่เป็นการแจกแต้มนักเรียนแต่ในรูปแบบโทเค็น ERC 20เป็นเสมือนแต้มจิตพิสัยที่เขาสามารถใช้มารีดีมนักเรียนนิสิตนักศึกษาสามารถใช้มารีดีมตอนปลายเทอมได้เป็นคะแนนเก็บคราวนี้เนี่ยพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยแต้มทุกอย่างมันอยู่บนบล็อกเชนก็โปร่งใสใช่ไหมครับก็คือระบบนี้เราทำให้อาจารย์เองหรือว่าแม้แต่ TA เนี่ยสามารถช่วยแจกแต้มนิสิตได้สำหรับการเรียนในวันนี้น้องๆได้เรียนรู้ถึงวิธีการเปิด Wallet เข้าใจรหัส Seed Phrase ที่ไม่ควรจะเซฟในอุปกรณ์ดิจิทัลเพราะถ้าหากเซฟในนั้นเงินหรือโทเก้นใน Wallet อาจจะหายได้ค่ะนอกจากนี้ค่ะยังเรียนเรื่องของการเพิ่มเชนให้เชื่อมต่อกับกระเป๋า Wallet โดยจะใช้ผ่านระบบบล็อกเชน RayChain วันนี้มีการแจกคะแนนจิตพิสัยฟรีให้กับน้องๆที่สามารถสแกน QR Code ได้เร็วที่สุดด้วยโดยเมื่อสแกนแล้วคะแนนจะถูกเก็บใน Wallet ของน้องๆเองโดย1โทเค็นจะมี1รหัสหรือโค้ดเฉพาะตัวรหัสนั้นสำหรับแจกนักศึกษา1คนเท่านั้นค่ะคนอื่นจะมาสแกนเอาไปไม่ได้นอกจากนี้อาจารย์ต้ายังสอนวิธีมินต์ NFT SCII Privilege ซึ่งเป็น NFT เฉพาะตัวสำหรับนักศึกษาสถาบัน SCII เพ
ื่อใช้เป็นสิทธิประโยชน์ต่างๆในการซื้อสินค้าและบริการกับร้านค้าที่เป็นพันธมิตรกับสถาบัน SCII จริงๆก็ไม่ยากครับแต่แค่อาจจะต้องใช้ความเข้าใจเล็กน้อยตอนเริ่มครับสำหรับผมก็ถือว่ามันเป็นอะไรที่แปลกใหม่ดีแล้วก็ได้ความรู้ใหม่ๆเยอะครับก็ถือว่าค่อนข้างดีแรกๆก็มีงงครับแต่พอเขาสอนก็รู้สึกว่าเข้าใจมากขึ้นจริงๆผมคิดว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าในอนาคตน่าจะมีแอปพลิเคชันมากขึ้นในส่วนนี้ที่จะเป็นการเก็บแต้มผ่านตัวบล็อกเชนครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าน่าสนใจแล้วก็จริงๆน่าสนใจมากที่เห็นเพื่อนๆที่อาจจะไม่เคยอยู่ในโลกคริปโตมาก่อนแล้วได้ลองทำอะไรมาเนี่ยครับผมต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีคนกังขาเรื่องบล็อกเชนเยอะมากที่เอามาใช้ประโยชน์จริงๆไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราเห็นมูฟหลายๆอย่างที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงโดยที่ไม่เกิดให้เกิดความเสียหายถ้าสมมติว่ามันเฟลไปยกตัวอย่างเช่นบัตรนักเรียน NFT อย่างเงี้ยครับก็สามารถใช้ร่วมกับบัตรนิสิตจริงๆได้เช่นเอาไปแสดงสิทธิประโยชน์ในร้านค้าต่างๆภายในแคมปัสหรือว่าในเป็น marketing move นึงของแคมปัสที่สามารถให้นิสิตสามารถโฮ NFT ได้นิสิตจะเข้าใจกระบวนการว่าการใช้ NFT ขึ้นมากับชีวิตประจำวันมันเป็นยังไงบ้างคราวนี้พอสถาบันการศึกษาเห็นประโยชน์ในการใช้ NFT และแม้กระทั่งแต้มที่เป็น ESG token 20เองเนี่ยผมก็เล็งเห็นว่าอนาคตเนี่ยมันสามารถประยุกต์ใช้กับสถาบันอื่นได้หรือแนวทางความคิดอื่นได้ที่จะทำให้คนในองค์กรตัวเองหรือในสถาบันตัวเองเนี่ยมีส่วนร่วมในการใช้บล็อกเชนหรือประยุกต์ใช้ในการโทเค็นหรือ NFT ก็ตามครับผมมองเรื่องถึงจริงๆไม่ใช่มองนะมีแล้วก็คือปริญญาบัตร NFT ที่สามารถแทร็กได้ว่าเฮ้ยนักเรียนคนนี้หรือสิทธิ์คนนี้เนี่ยจบจากที่สถาบันจริงไหมก็อันนี้เข้าไปดูได้ใน Ration.io นะมีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าไอ้การประยุกต์ใช้ใน Level Sector เนี่ยมันสำคัญมากสำหรับสวิตเองแล้วก็สำคัญมากสำหรับการโลกที่จะก้าวไปข้างหน้าในอนาคตเพราะถ้าสมมติว่าตอนนี้เรามองแต่ Metaverse เรามองแต่สิ่งที่ยังจับต้องไม่ได้จริงอ่ะมันลำบากมากที่จะมา Adopt ใช้กับ Level Sector การใช้กับ Level Sector เนี่ยมันต้องง่ายถึงขนาดว่าคุณใช้แอปกระเป๋าตังค์ใช้แอป Mobile Banking ทุกอย่างเงี้ยคือตอนนี้เรากิจสวิตเราทำให้มันง่ายขนาดนั้นเราใช้งานได้จริงสถาบันนวัตกรรมบูรณาการหรือ SCII จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก่อตั้งเมื่อปี2562ถือเป็นอีกหนึ่งสถาบันการศึกษาที่เน้นส่งเสริมความเข้าใจด้านบล็อกเชนและนวัตกรรมให้แก่นักศึกษาและวิชาที่สอนนั้นจะเป็นกลุ่มวิชาที่จำเพาะและเกี่ยวข้องโดยตรงเช่น Science Engineering TechnologiesEntrepreneurship, Liberal Arts ซึ่งต่างจากแนวทางดั้งเดิมของระบบการศึกษาไทยที่บางวิชานั้นอาจล้าสมัยไม่ตอบโจทย์กับความต้องการของตลาดแรงงานและอุตสาหกรรมในอนาคต Innovation management is the way forward in terms of strategy. So now whether you are a company, a nation, or any type of organization, innovation is the biggest part of your strategy.And this is a way, you know, to instill this innovation mindset and some basic knowledge of Web3 in the students, starting from the students and then hoping in a multiplier effect in terms of social and economic impact. I think Thailand is definitely on the right direction. Of course, our school is an example, but it's not the only one. So there are many other universities that are moving towards this more innovative way of teaching, innovative way ofMerging industrial knowledge, industrial contribution into the classroom. I think that, for example, UTCC is doing a similar project with Herbert Space University. So, I mean, we see that this is happening in Thailand besides what we do here at the School of Integrated Innovation. บุคลากรที่มีทักษะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในประเทศไทยปัจจุบันยังมีน้อยมากถือว่าเป็นข่าวดีที่สถาบัน SCII จุฬาและอีกหลายสถาบันในประเทศไทยให้ความมุ่งมั่นทุ่มเทพัฒนาหลักสูตรที่ตอบโจทย์โลกอนาคตเพื่อผลิตบุคลากรป้อนสู่ตลาดงานไม่ว่าจะเป็นนักพัฒนาผู้ประกอบการหรือสตาร์ทอัพมาร่วมเป็นฟันเฟืองขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคดิจิทัลเปิดโอกาสให้ไทยแข่งขันในระดับโลกได้มากขึ้นเนี่ยคุณผู้ชมน่าคิดนะคะหลังจากที่ปิ่นได้ไปดูบรรยากาศการเรียนการสอนที่นั่นมานะคะเลยทำให้คิดนะคะว่าน่าจะมีหลายๆสถาบันหรือว่าโรงเรียนหรือมหาลัยทั่วประเทศนะคะที่เขาเปิดหลักสูตรสอนเพื่อที่จะทำให้น้องๆที่เรียนจบไปเนี่ยเขามีทักษะที่จำเป็นในการใช้งานในอนาคตเพราะว่าต้องบอกว่าเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของบล็อกเชนเนี่ยณเวลานี้ประเทศไทยยังใหม่มากๆและบุคลากรที่มีทักษะด้านนี้ยังน้อยมากๆคุณผู้ชมตอนหน้าปิ่นจะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องอะไรและจะมีอะไรที่น่าสนใจรอติดตามในฐานเทคโน้ตนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะ